ปีที่3ปีที่3ของหนูแล้วเหมือนกันก็ปีที่แล้วก็ได้ที่2ก็จบยังไอ้นี่นิดนึงมันยังค้างคาใจนิดนึงอ่ะปีนี้ก็เดี๋ยวกลับไปสู้ใหม่ยังไงก็ฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะส่วนตัวก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ต่อสัญญากับทีมเดิมเพราะว่าเวลาเล่นกับโตโยต้าเหมือนมันค่อนข้างที่จะสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นทีมที่แบบไม่ค่อยเครียดด้วยใช่ก็รู้สึกแบบดีใจแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งที่แบบไปเล่นอาชีพอะไรเงี้ยไม่เตรียมตัวอะไรเลยค่ะคือทุกอย่างพอกลับมาจากทีมชาติก็ต้องรีบเคลียร์ธุระตัวเองก่อนว่าเราจะไม่อยู่ค่อนข้างที่จะนานใช่ค่ะก็เลยแบบอะไรที่แบบเคลียร์ได้ก็คือต้องเคลียร์ค่ะแต่พวกเตรียมตัวอะไรก็คือไม่ค่อยมีเท่าไหร่หนูก็โอ้โหกลับมาก็รีบไปทำวีซ่าเลยเพราะว่า เอกสารหนูเพิ่งมาช่วงเวลาที่แบบกลับมาจากทีมชาติประมาณอาทิตย์นึงอ่ะต้องรีบไปยื่นวีซ่าเลยก็วันนี้ก็7วันพอดีส่วนเพิ่งได้วันนี้หรอใช่นี่เพิ่งได้วันนี้แล้วก็บินเลยก็นั่นแหละค่ะส่วนเรื่องเตรียมตัวก็เตรียมใจไปสู้เตรียมใจไปลุยต่ออีก6เดือนค่ะหนูหรอก็จะพยายามส่วนตัวนะคะพยายามทำผลงานให้เต็มที่และดีที่สุดค่ะก็ปีนี้มันก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าทีมเรากีฬาก็อาจจะมีน้อยลงบ้างตัวก็อาจจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยอีกคนนึงมาก็อาจจะปรับจูนกันนิดนึงก็ยังไงก็ช่วยส่งแรงใจ แรงเชียร์ให้ด้วยค่ะก็ส่วนของเตยก็ต้องพยายามโชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดค่ะ แล้วก็พยายามที่จะแบบช่วยทีมให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะแบบเหมือนทีมเตยเป็นทีมที่เป็นอยู่ท้ายตารางก็จะพยายามคีปไว้เพื่อที่จะไม่ให้ตกชั้นค่ะก็คือเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเอ้ยเราต้องได้ที่เท่าไหร่เราแค่แบบคีทุกอย่างไว้ให้มันคงที่ก็พอใช่ค่ะก็พูดได้ก็อย่างว่าเราเหมือนแบบเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเราก็คือเราต้องรักษาร่างกายของเราก็คือเป็นหลักอยู่แล้วใช่ค่ะเขาโค้ชเขาไม่ค่อยพูดอะไรมากเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเราค่อนข้างจะเป็นมืออาชีพเราที่จะแบบเอ้ยดูแลรักษาตัวเองได้ค่อนข้างดีเลยก็อย่างที่พี่เตยบอกนะคะเรื่องสภาพร่างกายพยายามแบบไม่ให้เจ็บแล้วก็กลับมาให้แบบสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เรื่องของการเล่นก็น่าจะแบบพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้ออกไปเล่นข้างนอกเพื่อที่จะมาช่วยทีมชาติเราให้มากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องของการเล่นก็น่าจะแบบพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้ออกไปเล่นข้างนอกเพื่อที่จะมาช่วยทีมชาติเราให้มากยิ่งขึ้นค่ะ